สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสบค.กระจายวัคซีนแอสตราเซเนกาเข็มแรกมิถุนาถึงกันยาวันที่21พฤษภาคมผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลถึงการประชุมสบค.ครั้งที่7/2564ที่มีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากตึกสันติไมตรีรายงานแจ้งว่าที่ประชุมสบคชุดใหญ่นอกจากจะมีมติเห็นชอบขยายเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึงวันที่31กรกฎาคม2564เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ทางนี้พบว่าจำนวนผู้ติดเชื้อยังคงไม่ลดลงโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลทั้งนี้ที่ประชุมเห็นชอบแผนการจัดสรรวัคซีนแอสตราเซเนกา36ล้านโดสเข็มที่1โดยเป็นข้อมูลณวันที่20พฤษภาคมเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน2564และเข็มที่2เดือนตุลาคมถึงธันวาคมเพื่อให้คนไทยและคนต่างชาติจำนวน50ล้านคนได้รับวัคซีนเข็มที่1ร้อยละ70ในเดือนกันยายนด้วยความสมัครใจและผู้ที่ลงทะเบียนผ่านหมอพร้อมจะได้รับประกันการจัดสรรวัคซีนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคธุรกิจการท่องเที่ยวตามแผนเปิดประเทศที่กำหนดโดยกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับวัคซีน8กลุ่มคือ 1. บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าทั้งภาครัฐและเอกชน 2. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการควบคุมโรคโควิดที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย 3. บุคคลที่มีโรคเรื้อรังประจำตัว 4. ผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไป 5. ประชาชนที่มีความเสี่ยงสัมผัสโรคเช่นครูพนักงานขับรถสาธารณะชาวไทยที่ไปศึกษาและทำงานต่างประเทศ6คณะทูตานุทูตและครอบครัวรวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศ7ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมและ8ชาวต่างชาติขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ